นที่2ของรายการครับคุณผู้ชมค่ะสกู๊ปต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงวงการบันเทิงของฮ่องกงกันบ้างกับพระเอกรุ่นใหญ่คนนี้ค่ะกัวฟู่เฉิงกับนางแบบสาวรุ่นเล็กโมก้าฟางเขาอายุห่างกัน23ปีค่ะแต่ว่ามีข่าวลือมาว่าเขาทั้งคู่เนี่ยกำลังจะลั่นระฆังวิวาห์ค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปขยายพร้อมกันกับสกู๊ปนี้เลยดีกว่าค่ะเชิญครับจะก้าวเข้าสู่เลข5แล้วค่ะแต่สำหรับเพลงหนุ่มกัวฟู่เฉิงแล้วเรื่องราวความรักของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะณขณะนี้เขากำลังคบหาดูใจกับนางแบบสาวรุ่นลูกนามว่าโมก้าฟางอายุ28ปีซึ่งล่าสุดก็มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือออกมาว่าพวกเขากำลังจะละระฆังวิวาห์กันในเร็ววันนี้โดยเหตุผลสำคัญที่ทำให้กัวฟู่เฉิง1ใน4จตุรเทพฮ่องกงที่ขึ้นชื่อว่าหวงความโสดเป็นอย่างมากตัดสินใจแต่งงานนั้นก็เพราะว่ามารดาของเขาอายุมากขึ้นทุกวันและท่านอยากจะอุ้มหลานแล้วทำให้กัวฟู่เฉิงอยากทำความฝันของมารดาให้เป็นความจริงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะซึ่งเขาก็เตรียมเล่นสาดสางแผนงานต่างๆให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเพื่อที่จะเริ่มวางแผนเรื่องการแต่งงานอย่างจริงจังนอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวลือมาอีกว่าโมก้าแฟนสาวรุ่นลูกของเขากำลังตั้งครรภ์ได้2เดือนแล้วแต่เธอก็มาปฏิเสธว่าข่าวลือไม่เป็นความจริงทางด้านปัญหาใหญ่อย่างแฟนคลับของพระเอกหนุ่มกัวฟู่เฉิงที่คาดว่าอาจจะมีปฏิกิริยารุนแรงหากเขาออกมาประกาศแต่งงานอย่างกระทันหันเสี่ยงเมยผู้จัดการส่วนตัวของกัวฟู่เฉิงก็ออกมาเผยว่าขอบคุณสำหรับความห่วงใยของทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้แผนการแต่งงานของแอรอนมีข่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงบอกกล่าวต่อสาธารณชนก็เพื่อแสดงความจริงใจของเขาซึ่งตัวแอรอนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเขาอยู่ในวัยที่แต่งงานได้แล้วดังนั้นก็แค่ทำตามอะไรที่เป็นไปตามปกติไม่มีอะไรให้ต้องแปลกใจในฐานะที่ร่วมงานกับแอรอนมานานได้เห็นความเติบโตและวุฒิภาวะของเขาฉันก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจและอวยพรให้กับพวกเขาด้วยค่ะสำหรับเรื่องราวความรักของกัวฟู่เฉิงหลังจากเลิกรากับนางแบบสาวชื่อดังส่งใต้หลินเขาก็เปิดตัวสาวรู้ใจคนใหม่เมื่อช่วงกลางปี2015ที่ผ่านมาค่ะเธอก็คือโมก้าฟางที่มีอายุน้อยกว่าซุปตาหนุ่มถึง23ปีและทำงานเป็นนางแบบโดยเธอเกิดเมื่อปี1998เรียกว่าลืมตาดูโลกเมื่อตอนที่กัวฟู่เฉิงก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงได้1ปีพอดีเลยค่ะเป็นไงพี่พุทธเห็นแล้วรู้สึกไงบ้างในแฟนนางแบบหัวอายุแบบว่าห่างกัน23ปีปกติเป็นเรื่องปกติไม่แต่ว่าดูเขาก็แบบน่ารักนะดูรักกันอ๋อหมายถึงว่ารู้สึกยังไงบ้างที่อายุห่างกันขนาดนี้ใช่เฮ้ยเราว่ามันไม่ใช่ปัญหาหรอกไม่ใช่อายุเราเห็นเรื่องแบบนี้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็มีความพร้อมที่จะดูแลฝ่ายหญิงได้อยู่แล้วด้วยอายุและอะไรหลายอย่างใช่ก็ต้องอย่างนี้แหละครับเพราะว่าจะไปหาภรรยาอายุเท่าๆกันเนี่ยคงจะมีบุตรยากแล้วล่ะจะเอาจริงๆนะเพราะว่าผู้หญิงอายุขนาดนี้คือผู้ชายอายุขนาดนี้มันยังไม่เท่าไหร่แต่ผู้หญิงอายุขนาดนี้มันนะก็พอดีพอเหมาะใช่ครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาต่อกันที่ True Insider ค่ะสักครู่ครับ